ันนี้คนที่เคยผ่านการศึกษาและฝึกฝนจิตมาดีแล้วได้เปรียบกว่าคือมีทางที่จะเตรียมตัวได้ดีกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องเลยเกิดมายังไงก็ไม่รู้เรื่องจะตายยังไงก็ไม่รู้เรื่อง ที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะทำใจยังไงจะทำอย่างไรเมื่อตอนที่เราใกล้จะตายจะตั้งสติยังไงจะระลึกถึงยังไงจะทำใจยังไงเนี่ยคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่รู้เรื่องถ้าเราได้ศึกษาวิชาอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมเกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปนิพพานเรารู้เรื่องเมื่อรู้เรื่องแล้วเราก็สามารถเตรียมตัวตายได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยก็คือช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองได้นั่นก็คือประคองจิตไม่ให้อกุศลเข้าแทรกแซงรู้จักประคองจิตฉะนั้นคนที่ผ่านการฝึกฝนมาดีแล้วเนี่ยเมื่อตอนใกล้ตายนี่เราไม่ต้องไปยุ่งและบุคคลเหล่านี้จะต้องการความสงบไม่ต้องการความวุ่นวายอาตมาเคยเห็นโยมหลายคนถึงกับว่าลูกมานั่งร้องไห้ลูกๆหลานๆมาร้องไห้กระจองงอแงพอรู้ว่าใกล้ตายเตือนบอกถ้าหากว่าอยากจะให้พ่อให้แม่ไปสวรรค์แล้วก็อย่าร้องไห้เลยขอให้อยู่อย่างสงบสงบเพราะว่าพ่อหรือแม่นั้นจะทำใจหมายถึงว่าจะทำสมาธิงั้นใครอย่ามากวนไม่ต้องมาร้องผมร้องไห้ความตายเป็นของธรรมดาบางคนก็จะปลอบใจลูกหลานแล้วตัวเองก็จะช่วยตัวเองก็คือประคองใจตัวเองบางคนทำสมาธิกำหนดอารมณ์ทันทีบางคนกำหนดรูปนามเจริญวิปัสสนาทันทีแล้วก็ไม่ให้ใครมากวนไม่ให้แทรกไม่ให้ญาติพี่น้องมาวุ่นวายจะตายก็ขอให้ตายอย่างสงบสงบอย่ามากวนใจก็จะใช้เวลาเนี่ยทำสมาธิอย่างนี้ช่วยตัวเองได้คนที่ไม่เคยฝึกจิตนั้นบางทีไปช่วยแล้วยังช่วยกันไม่ได้พอรู้ว่าใกล้ตายชักวุ่นวายใหญ่แล้วกระสับกระส่ายกลัวตายไอ้นั่นไอ้นี่จะทำกันยังไงทรัพย์สมบัติลูกหลานบริวารวุ่นวายใจใหญ่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงลูกหลานจะอยู่กันยังไงทรัพย์สมบัติจะทำกันยังไงชักเสียดมเสียดายยึดถือสมบัติในโลกไม่อยากไปลักษณะนี้วุ่นวายแล้วเมื่อวุ่นวายอย่างนี้เกิดตายลงก็มีหวังทุกขติเพราะจิตเศร้าหมองนี่ก็เหตุว่าไม่เคยฝึกและไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตมาก่อนก็เลยช่วยตัวเองไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดมีคนอื่นจะไปช่วยเช่นนิมนต์พระท่านไปเทศโปรดให้สงบนิมนต์พระท่านไปเตือนสติหรือมีญาติมิตรที่พอจะรู้เรื่องก็ช่วยประคับประคองจิตของผู้ตายให้ผู้ตายได้ทำบุญทำกุศลเมื่อตอนใกล้ตายบ้างอะไรบ้างบางคนก็ช่วยได้บางคนก็ช่วยไม่ได้เพราะเขาไม่เคยฝึกมาเลยแล้วอำนาจอกุศลกรรมมันรุนแรงเหลือเกินเนี่ยบางทีก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะบางคนนี่ทำแต่อกุศลมาโดยตลอดแล้วก็เกิดไม่สามารถที่จะทำกุศลมาตอนใกล้ตายด้วยแล้วยิ่งไม่มีทางช่วยได้แต่ในบางคนที่แม้จะทำอกุศลมาโดยตลอดเนี่ยแต่เมื่อตอนใกล้ตายนั้นเกิดทำกุศลขึ้นมาเกิดคิดอยากสร้างกุศลขึ้นมาก็ช่วยได้เหมือนกันประเภทนี้ก็รอดตัวไปเพราะกุศลเมื่อทำมาตอนใกล้ตายเนี่ยจะให้ผลก่อนอกุศลที่ทำไว้นั้นยังไม่มีโอกาสให้ผลผู้นั้นตายแล้วอาจจะได้ไปสู่สุคติแต่ต้องเป็นบุคคลที่ เต็มใจหรือศรัทธาในการที่จะทำกุศลด้วยตนของตนเองมีความรู้สึกอยากทำเพราะรู้ว่าถึงยังไงก็ตายแน่แล้ว
เรามีสมบัติพอที่จะทำบุญได้เท่าไรเราจะทำให้เต็มที่เป็นครั้งสุดท้ายรู้แล้วว่าถึงอย่างไรก็เอาไปไม่ได้นอกจากจะเอาไปเป็นบุญเท่านั้นผู้นั้นก็คิดทำกุศลถ้าอย่างนี้ช่วยได้แล้วก็จะได้รับกุศลมาตอนใกล้ตายนี่ก็เป็นวิธีที่เราพอจะช่วยคนที่ไม่เคยสร้างกุศลเลยก็จะได้มีทางได้สร้างกุศลมาตอนใกล้ตายซึ่งเขาก็จะได้รับผลที่เป็นความสุขในภพต่อไปโดยปกติที่เรามีชีวิตอยู่กันในโลกเนี่ยกุศลก็ดีอกุศลก็ดีที่เราทำบางทีไม่มีความรู้สึกว่ามันจะเกิดโทษหรือเกิดคุณอย่างไรดังเช่นอกุศลเนี่ยบางคนทำได้ด้วยใจที่ไม่รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวเช่นอย่างคนที่ผ่านที่ขาดการฝึกฝนอบรมมามีจิตเป็นพานอยู่แล้วทำบาปได้ด้วยจิตที่ไม่สะทกสะท้านทำได้อย่างสบายและบางทีก็ยังนึกประยินยิ้มย่องเสียอีกว่าใครที่ไปเชื่อโง่โง่ว่าทำบาปแล้วจะเดือดร้อนเราไม่เห็นเดือดร้อนสักหน่อยเราก็ยังอยู่ได้อย่างสบายใจยังเที่ยวสนุกสนานมีเงินมีทองใช้ทั้งที่เราเองก็ทำบาปอยู่เป็นประจำบาปไม่มีจริงหรอกเหล่านี้บางทีก็คิดกันไปอย่างนั้นบางทีก็ได้ใจว่าเราทำบาปแล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะเป็นบาปอะไรแต่ถ้าหากว่าบาปเหล่านั้น เกิดให้ผลขึ้นมาเมื่อนั้นแหละคนที่คิดเช่นนั้นย่อมจะประสบต่อความทุกข์และบางทีมันไปให้ผลเมื่อตอนใกล้ตายก็ทำให้เกิดทุกข์หนักขึ้นไปอีกว่าบาปนี้ได้ให้ผลแก่เราเสียแล้วเพราะว่ากรรมที่ทำเนี่ยไอ้ที่จะไม่มีผลเลยนั้นเห็นจะไม่มีมันต้องเป็นกรรมวัฏฏะเราจะเห็นพฤติกรรมในสังคมได้ชัดเจนถึงกรรมสนองกรรมเห็นได้ชัดเจนในพฤติกรรมของสังคมที่จะไม่มีเนี่ยเห็นจะไม่มีมันต้องมีกรรมสนองกรรมตลอดเวลาไม่ว่าจะสนองแบบไหนเช่นอย่างเราไปฆ่าคนอื่นเราก็ต้องถูกคนอื่นฆ่าเมื่อเราเบียดเบียนคนอื่นคนอื่นก็ต้องเบียดเบียนเราเมื่อเราไปด่าคนอื่นคนอื่นก็ต้องด่าเราเมื่อเราไปนินทาคนอื่นคนอื่นก็ต้องนินทาเรามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราไปพูดเท็จกับคนอื่นคนอื่นเขาก็ต้องพูดเท็จกับเราเนี่ยมันกลายเป็นกรรมวัฏฏะเราจะเห็นพฤติการในสังคมได้ชัดเจนว่ามันกรรมสนองกรรมไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะออกมาในรูปอะไรก็ตามกรรมสนองกรรมตลอดเวลาขอให้ท่านทั้งหลายศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อยู่รอบๆตัวเราและที่ปรากฏเกิดขึ้นในปัจจุบันในระยะเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าอ้อเป็นกรรมวัฏฏะในพฤติกรรมของสังคมเนี่ยเป็นกรรมวัฏฏะใครทำกรรมอย่างใดไว้ไอ้กรรมอันนั้นมันมาสนองตัวเองวันหนึ่งต้องสนองตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือจะเป็นทางใจเราเคยฆ่าเขาเบียดเบียนเขาวันหนึ่งต้องถูกฆ่าถูกเบียดเบียนถ้าเคยไปด่าเขาวันหนึ่งตัวเองก็ต้องถูกด่าบ้างเป็นของธรรมดาเคยไปคิดร้ายต่อคนอื่นผลสุดท้ายตัวเองก็ถูกคนอื่นคิดร้ายมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นผลแห่งกรรมมันก็จะเป็นผลสะท้อน
แต่ว่าคนที่เป็นพานนั้นจะรู้ว่ากรรมที่ตนเองทำนั้นให้ผลก็สายซะแล้วประสบทุกข์แก้ไม่ได้แล้วอย่างพระเทวทัตกว่าจะรู้ว่ากรรมที่ตัวเองทำมานั้นให้ผลมันก็สายซะแล้วถวายทางต่อพระพุทธเจ้าก็แทบจะไม่ทันเพราะแผ่นดินสูบมันสายไปเหมือนคนที่กว่าจะสำนึกได้ก็ใกล้จะจมน้ำตายแล้วมันไม่มีทางที่จะแก้ตัวได้เพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยที่เราทำกันอยู่ทุกๆวันท่านจึงตรัสว่ามันเหมือนน้ำผึ้งท่านตรัสว่ามะทุรามัญจตีพาโลยะถะปาปังนปัจจติยาวะปาปังนปัจจติยะถาจะปัจจตีปาปังอะถะพาโลทุกขังนิคัจฉติแปลว่าคนพาลคนพาลสำคัญบาปว่าประหนึ่งเป็นน้ำผึ้งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลเมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกข์หมายถึงคนที่ทำบาปเนี่ยเห็นว่าแม้บาปนี่มันไม่มีผลนี่เหมือนคนที่ดื่มน้ำผึ้งก็ไม่คิดว่าจะเป็นยาพิษก็ทำไปเรื่อยกว่าจะรู้ว่าบาปนั้นให้ผลตัวเองก็ประสบทุกข์เกือบจะสายไปหรือสายไปแล้วเมื่อมารู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบาปเพราะฉะนั้นบาปที่เราทำกันอยู่ทุกๆวันนี้อย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีผลบุญที่เราทำอยู่ทุกๆวันนี้อย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีผลมันมีผลไม่ว่าเราจะทำมากทำน้อยผลแห่งบุญบาปนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะปรากฏเกิดขึ้นเมื่อถึงการอันควรที่จะปรากฏบ่อยง่ายที่สุดก็มาตอนใกล้ตายไปคิดบัญชีรวบยอดเหมือนกับว่าตลอดชีวิตเนี่ยเราเกิดมาในโลกเราทำกรรมดีกรรมชั่วมากน้อยอย่างไรมันไปรวมยอดให้เห็นมาตอนใกล้ตายไปรวบยอดเอาตอนนั้นฉะนั้นก็ทางที่ดีเผื่อขาดเผื่อเกินไม่มีอะไรดีเท่ากับว่าทำกุศลไว้บ่อยๆดีที่สุดเวลาไปคิดบัญชีรวบยอดจะได้เห็นว่ามันขาดทุนหรือกำไรบาปกับบุญนะใครมากกว่ากันตอนใกล้ตายเราจะรู้ในตัวเราเองฉะนั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับทำบุญไว้บ่อยๆดีที่สุดมีทางได้กำไรไม่ขาดทุนเพราะว่าอารมณ์อันนี้จะต้องปรากฏแก่เราแน่นอนเมื่อตอนใกล้ตายเราจะตายด้วยเหตุใดๆก็ตามต้องปรากฏแน่แม้แต่ตายด้วยอุบัติเหตุซึ่งเป็นเวลาที่สั้นกระชั้นชิดก็อย่าคิดว่าอารมณ์เช่นนี้จะไม่เกิดมันเกิดขึ้นทางมโนทวารแล้วก็มันก็จะเกิดขึ้นแก่เราได้ชัดเจนจะสรุปรวบยอดทั้งหมดในช่วงระยะเวลาอันสั้นภายใน1นาทีเท่านั้นภาพเหล่านี้จะปรากฏตลอดระยะเวลาเป็น10ปีมันจะปรากฏให้เห็นให้ท่านทั้งหลายลองนึกถึงความฝันดูคนเราเนี่ยฝันไม่นานหรอกถ้าคิดเป็นเวลาเป็นชั่วโมงแล้วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองอย่างเรานั่งรถไปเนี่ยเผลอพลอยหลับไปแม้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวไอ้เรื่องในฝันเนี่ยถ้ามาคิดถึงเวลาในโลกมนุษย์มันน่าจะเป็นวันเป็นเดือนแต่ในขณะที่เราฝันนั้นเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองคิดเป็นเวลาเดี๋ยวเดียวแต่ทำไมไอ้ภาพที่ปรากฏในจิตมันจึงมากมายเรื่องราวเนี่ยมันมากเหลือเกินมันไม่น่าจะรวดเร็วไม่น่าจะจบลงได้ช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีช่วงตอนเราเผลอๆเผลอๆหลับเนี่ยเดี๋ยวก็ฝันแหละไม่เชื่อท่านทั้งหลายลองทดลองดูก็ได้เวลานั่งฟังธรรมะตอนบ่ายๆบางทีเผลอๆไปนิดเดียวบางทีท่านอาจจะฝันเรื่องต้องโอ้โหมากมายแต่ว่าเดี๋ยวๆเท่านั้นแหละแต่ว่า
ภาพที่ปรากฏในใจเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมโหฬารไอ้ตอนเผลอๆไปไผลเนี่ยเพราะว่าอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตนี่มันเร็วเป็นนามธรรมปรากฏรวดเร็วมากฉะนั้นคนเมื่อตอนใกล้ตายเนี่ยไอ้เรื่องราวต่างๆที่ปรากฏอยู่ภายในจิตที่มันมาคิดบัญชีรวบยอดมันมาตลอดทั้งหมดแต่ช่วงระยะเวลาอันสั้นแม้แต่ผู้นั้นจะประสบอุบัติเหตุตายกว่าจิตจะดับเนี่ยต้องมีเวลา1นาที2นาที5นาที10นาทีไอ้ช่วง5นาที10นาทีเนี่ยมันจบไปไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วภาพที่ปรากฏในใจที่เป็นนามธรรมเพราะจิตเนี่ยเกิดดับไวเหลือเกินจิตเกิดดับดวงหนึ่งก็อารมณ์หนึ่งดวงหนึ่งก็อารมณ์หนึ่งเกิดดับไวมากภาพที่ปรากฏทางใจจึงเป็นภาพที่ไวที่สุดมันสรุปเรื่องราวในชีวิตเนี่ยไวเราดูภาพยนตร์ฉาย3ชั่วโมงสายฉาย3วัน7วันไม่จบถ้าเราจะถ่ายทำภาพยนตร์ชีวิตของเราไว้เนี่ยตั้งแต่เกิดจากท้องแม่มาแล้วก็ถ่ายไว้ตลอดชีวิตเป็นภาพยนตร์ก๊อปปี้ไว้เนี่ยตลอดเวลานี่ไม่รู้ว่ากี่ก๊อปปี้ไม่รู้ว่ายาวกี่ล้านฟิตมาฉายดูกันก็คงจะไม่จบง่ายๆคงจะไม่จบภายใน3ชั่วโมง5ชั่วโมงเป็นภาพชีวิตจริงๆอ่ะแต่ว่าเวลามันสรุปลงในนามธรรมเนี่ยมันสั้นนิดเดียวใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นจบแล้วก็เป็นภาพที่ไวด้วยเหตุนี้ทางที่ดีพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าควรทำกุศลกรรมไว้บ่อยๆเป็นทางได้กำไรอกุศลนั้นมีแต่ขาดทุนแล้วก็วิธีที่เราจะทำกุศลกรรมได้บ่อยๆในทางที่ได้กำไรนั้นก็คือจะต้องเข้าใจว่าชีวิตที่อยู่ในโลกเนี่ยอยู่เพื่อที่จะสร้างกุศลไม่ใช่สร้างอกุศลไม่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตนั้นมันจะผันแปรมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเราก็มีจุดมุ่งหมายของเราอยู่อย่างหนึ่งว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราจะทำกุศลมันจะผันแปรไปอย่างไรก็ทำแต่กุศลมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เราก็ทำกุศลหน้าที่ของเรานั้นอยู่ที่สร้างกุศลมันจะผันแปรมันจะเปลี่ยนแปลงจะทุกข์ยากอย่างไรนะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เวลาของชีวิตที่อยู่ในโลกนั้นจะอยู่ด้วยความทุกข์ยากหรือด้วยความสุขสบายนั้นให้เราคิดว่าเราอยู่เพื่อทำกุศลเท่านั้นไม่ขาดทุนอย่าอ้างเอาความทุกข์ยากและความสุขสบายมาทำลายกรรมคือกุศลและอกุศลที่เราจะทำอย่าเอาความมั่งมีอย่าอ้างเอาความยากจนอย่าอ้างเอาฐานะอย่าอ้างเอาการงานอย่าอ้างเอาเพศเพราะว่าสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปอ้างแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทุกคนนั้นควรทำกุศลกรรมเอาไว้อยู่ในฐานะยังไงยังไงทำได้ทั้งนั้นคนจนก็ทำได้รวยก็ทำได้เป็นทุกข์แล้วก็ทำความดีได้เป็นสุขแล้วก็ทำได้จะเป็นอะไรเราทำได้ทั้งนั้นขออย่างเดียวคือให้ทำกรรมดีอย่าไปอ้างเพศอย่าไปอ้างฐานะอย่าไปอ้างการงานอย่าไปอ้างตำแหน่งหน้าที่อย่าไปอ้างการเวลาอย่าไปอ้างสิ่งแวดล้อมอย่าไปอ้างเอาสังคมหน้าที่ของเราก็คือทำกรรมดีในทุกๆที่ทุกๆสถานและสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสมบัติของเราเพราะสิ่งนี้ใครทำใครได้ไม่ต้องไปอ้างบุคคลอื่นว่าทำกรรมดีแล้วคนโน้นคนนี้เขาจะว่าเอาคนนั้นคนนี้เขาจะกระแนะกระแหนเอาอะไรทั้งปวงอย่าไปอ้างใครๆทั้งหมดเราจะต้องถือเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาความดีความถูกต้องเป็นใหญ่เราอยู่ในสังคมในโลกนั้นต้องเป็นนักธรรมาธิปไตยอย่าเป็นโลกาธิปไตยอย่าเป็นอัตตาธิปไตยแต่ให้ถือเอาธรรมาธิปไตยเอาความดีความถูกต้องเป็นใหญ่อย่าไปอ้างเหตุการณ์ของโลกอย่าไปอ้างตัวบุคคลอย่าไปอ้างสถานที่อ้างว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เราทำไม่ได้ทำได้จะเป็นอะไรทำได้ทั้งนั้นแล้วกรรมเหล่านี้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นแก่เราเมื่อตอนใกล้ตาย
พราะฉะนั้นอาสัญกรรมจึงเป็นกรรมที่ทุกคนจะต้องระมัดระวังถ้าเราเข้าใจแล้วก็อย่าประมาทจะเจ็บจะป่วยจะสุขจะสบายอย่างไรก็ตามตั้งโยนิโสมนสิการไว้เสียก่อนจะไปไหนมาไหนก็ตั้งโยนิโสมนสิการไว้เสียก่อนขึ้นรถลงเรือก็โยนิโสไว้เสียก่อนคือปุบปับมันจะหกเขมรตีลังกายังไงก็ยังตั้งสติไว้ดีแล้วไปดีแล้วนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งแรกที่สุดก็คือเราตั้งโยนิโสมนสิการไว้ก่อนก็คือนึกถึงความดีไว้ในที่ทุกๆแห่งอย่าประมาทเราจะนั่งรถเราจะนั่งเรือเราจะเดินทางเราจะหลับจะนอนนึกถึงกรรมดีไว้เป็นสุขสบายที่สุดถ้านอนแล้วไม่ตื่นก็เรียกว่าหลับอย่างสบายที่สุดเพราะทำโยนิโสมนสิการไว้แล้วมาตอนใกล้หลับหลับแล้วไม่ตื่นยิ่งดีเราก็ไปสบายหรือถ้านั่งรถรถเกิดไปตีลังกาก็ดีเพราะตั้งสติไว้ดีแล้วถ้าเราตั้งโยนิโสมนสิการไว้ก่อนแล้วเนี่ยจะตายด้วยวิธีการไหนๆดีทั้งนั้นหกเขมรตายก็ดีตีลังกาตายก็ดีดีทุกอย่างขอให้มันตายจริงๆดีทั้งนั้นเพราะว่าเราได้ตั้งสติไว้ดีแล้วนี่คืออาสนกรรมวันนี้ก็เอาเพียงแค่นี้แต่การบรรยายก็คงจะต้องยุติไว้เพียงนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราจะได้ศึกษาเรื่องกรรมต่อจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้ศึกษาในเรื่องของอาสัญกรรมคือกรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นมาตอนใกล้ตายวันนี้ก็จะได้ศึกษาทั้งเรื่องกรรมที่สามคืออาจินนกรรมคำว่าอาจินนกรรมหรือคำว่าอาจินที่เราใช้ในทางภาษาไทยนั้นโดยความหมายนั้นหมายถึงการกระทำบ่อยๆกระทำอยู่เป็นประจำเราก็เรียกกันว่าอาจินสิ่งใดที่ทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เป็นประจำสิ่งนั้นเราเรียกกันว่าอาจินคำว่าอาจินนกรรมนี้ท่านให้คำวิเคราะห์ว่าอาจียติปุนัปปุนังกริยตีติอาจินนังแปลว่ากรรมอันใดที่บุคคลพึงสั่งสมไว้บ่อยๆฉะนั้นกรรมนั้นชื่อว่าอาจินนกรรมเป็นคำจำกัดความที่เข้าใจกันง่ายๆว่าอาจินนกรรมนั้นหมายถึงกรรมที่เราได้กระทำหรือได้สั่งสมเอาไว้บ่อยๆเป็นประจำก็เรียกกันว่าอาจินนกรรมและอาจินนกรรมนี้ก็มีทั้งอกุศลกรรมและทั้งกุศลกรรมเพราะว่าองค์ธรรมของอาจินกรรมนั้นก็ได้แก่อกุศลกรรม12กับมหากุศลกรรม8อกุศลกรรม12ก็คืออกุศลจิต12อันได้แก่โลภะ8โทสะ2และก็โมหะ2กุศลกรรม8ก็คือมหากุศลกรรม8อันได้แก่มหากุศลจิต8ดวงอันนี้เรียกว่าเป็นอาจินกรรมตัวอย่างเช่นถ้าเราใส่บาตรทุกๆวันในตอนเช้าหรือใส่บาตรที่ท่านทั้งหลายรับไปจากมูลนิธิทุกๆวันในตอนบ่ายหรือตอนเย็นหรือตอนกลางคืนหรือตอนไหนที่ท่านสะดวกก็ตามแต่ท่านทำอยู่ทุกๆวันหรือเราไหว้พระตอนเช้าเราก็ไหว้พระเสียก่อนแล้วเราจึงจะไปทำงานก่อนนอนเราก็ไหว้พระเสียก่อนแล้วเราก็ทำสมาธิแล้วนอนหรือวันพระทุกๆวันพระเราสมาทานเบญจศีลอุโบสถศีลอยู่เป็นประจำตลอดชีวิตอย่างนี้การกระทำอย่างนี้เรียกว่าอาจินนกรรมในฝ่ายของกุศลคือเราทำอยู่บ่อยๆในทางตรงกันข้ามทางอกุศลก็เหมือนกัน
เช่นอย่างบุคคลที่มีอาชีพในทางทำบาปต้องฆ่าเป็ดไก่ฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายอยู่เป็นประจำทุกๆวันอันนั้นก็เป็นอาชินกรรมฝ่ายอกุศลหรือทำอกุศลอื่นๆเป็นประจำทุกๆวันเช่นอาชีพโกหกชาวบ้านเช้าขึ้นมาก็ต้องโกหกอยู่ตลอดเวลาหรืออาชีพที่จะต้องลักขโมยชาวบ้านตื่นขึ้นมาก็ต้องลักขโมยอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้ก็เป็นอาชินกรรมในฝ่ายของอกุศลอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายทางวาจาทางใจก็เหมือนกันอาชินกรรมทางใจเช่นอย่างปกติจิตของเรานั้นคิดทำกุศลอยู่ตลอดเวลาบ่อยๆเช้าขึ้นมาก็คิดแต่ว่าวันนี้จะสร้างกุศลอะไรตลอดวันก็คิดแต่เรื่องการกุศลคิดแต่จะทำความดีกันอยู่ตลอดเวลาก็เป็นอาชินกรรมฝ่ายกุศลตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราปล่อยจิตคิดแต่เรื่องของอกุศลเช้าขึ้นมาก็คิดว่าวันนี้จะพยาบาทใครวันนี้จะนินทาใครวันนี้จะริษยาใครคิดแต่เรื่องอกุศลหรือวันนี้เราจะเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของใครเอามาเป็นของเราคิดเบียดเบียนเขาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาก็เป็นอาชินกรรมทางฝ่ายอกุศลที่เกิดขึ้นทางมโนคือทางใจเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าอาชินกรรมจึงเป็นกรรมที่เกิดขึ้นด้วยกายวาจาใจและเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเป็นประจำทั้งที่เป็นกุศลและทั้งที่เป็นอกุศลทีนี้อาชินกรรมนั้นจะเกิดผลแก่บุคคลผู้ที่กระทำอยู่เสมอๆเนี่ยอย่างไรบ้างธรรมชาติของจิตท่านทั้งหลายก็คงจะทราบแล้วจากที่เราได้ศึกษามาในจิตตปรมัตถ์ว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่ทำหน้าที่นึกคิดในอารมณ์สภาวะของจิตนั้นก็กลับกรอบคือดิ้นรนเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาสภาวะของจิตที่กลับกรอกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าไว้ใจที่ว่าไม่น่าไว้ใจนั้นหมายถึงว่าไม่ใช่ไปไว้ใจคนอื่นแต่หมายถึงไว้ใจตัวของตัวเองว่าแม้แต่ใจของเราเองก็อย่าเพิ่งไว้ใจเพราะตัวเราเองก็เปลี่ยนใจเอาง่ายๆเหมือนกันเพราะความไม่แน่นอนของจิตที่เป็นธรรมชาติที่กลับกรอกดิ้นรนพระพุทธองค์ท่านจึงได้สอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบกรรมซึ่งมีรากฐานเกิดมาจากเจตนาอันเป็นตัวเจตสิกที่เกิดขึ้นร่วมกันกับจิตเจตนาที่เป็นเจตสิกและเกิดร่วมกันกับจิตนั้นเป็นรากฐานแห่งการประกอบกรรมทำให้เราประกอบกรรมทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจทีนี้ถ้าหากว่าจิตของมนุษย์นั้นเกิดคิดเกิดดำริในการที่จะกระทำกรรมทั้งที่เป็นทางกายทั้งที่เป็นทางวาจาแล้วก็ทั้งที่เป็นทางใจบางครั้งก็คิดดีบางครั้งก็คิดไม่ดีอย่างนี้เราจะทำอย่างไรท่านสอนให้เราเนี่ยรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันจิตของเราเองแล้วก็ไม่ควรจะไว้ใจหรือวางใจแม้แต่ใจของเราเองในภาษิตบทนี้ท่านตรัสว่าอภิรัตถะเรถะกัลยาณะปาปาจิตตังนิวารเยทันทางหิกระโตปุญญังปาปัสมิงระมติมโนแปลว่าบุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าๆอยู่
จิตจะยินดีในความชั่วนี่ท่านสอนให้เราแม้แต่การขวนขวายในความดีท่านก็สอนว่าต้องรีบขวนขวาย นอกจากจะรีบขวนขวายในความดีแล้วก็ต้องห้ามจิตไม่ให้กระทําความชั่วก็คืออย่าไปคิดชั่วและเมื่อจิตคิดทําความดีขึ้นเมื่อใดท่านสอนว่าให้รีบกระทํากรรมดีนั้นทันทีเพราะว่าถ้าทําช้าเกินไปจิตนั้นจะเปลี่ยนได้แล้วก็กลายไปทําความชั่วหมายถึงว่าวาระใดที่เราคิดว่าเราเนี่ยจะประกอบกรรมดีจะทํากุศลให้รีบทําอย่าคิดว่าพรุ่งนี้ก็ได้อย่าคิดว่าอาทิตย์หน้าก็ได้อย่าคิดว่าเดือนหน้าก็ได้ปีหน้าก็ได้เราค่อยทำบุญน่ะไม่เป็นไรหรอกเรามีสตางค์สักอย่างทำเมื่อไรก็ได้บางคนไปคิดไปอย่างนั้นคิดว่าเมื่อมีสตางค์แล้วใจจะต้องคิดเป็นบุญตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีสตางค์สักอย่างหนึ่งไม่ต้องรีบร้อนหรอกเราทำเมื่อไรก็ได้แต่หารู้ไม่ว่าแม้แต่ใจของเราเองที่เราคิดจะทำในวันนี้มันไปเปลี่ยนได้ในวันพรุ่งนี้บางทีไม่ถึงวันพรุ่งนี้ได้ซ้ำไปพอตอนเย็นก็เปลี่ยนซะแล้วว่าเอ๊ไปทำทำไมเรายังจะต้องใช้ไอ้นั่นใช้ไอ้นี่ต่อไปอีกไอ้นั่นก่อนดีกว่าทำไอ้นั่นซะก่อนไอ้นี่ไว้ทีหลังเถอะและเมื่อผลัดอย่างนี้ผลสุดท้ายก็ไม่ได้กระทำยิ่งท่าละเลยไปนานๆก็ยิ่งจะกระทำได้ยากผลสุดท้ายไม่กระทำเลยความดีที่เราจะกระทำได้สำเร็จนั้นก็ไม่สำเร็จหรือบางทีเจตนาที่จะทำความดีมันก็อ่อนลงเมื่อเจตนาอ่อนลงกุศลที่เราจะพึงได้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าถ้าเราคิดจะทำกรรมดีเมื่อใดในขณะแรกที่คิดเนี่ยเจตนารุนแรงเหลือเกินเจตนาดีบริสุทธิ์ต้องรีบทำทันทีอย่าไปผลัดอย่าผลัดว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้จึงทำให้รีบทำเมื่อทำสำเร็จแล้วเป็นสมบัติของเราเราทำความดีสำเร็จแล้วแม้วาระจิตต่อไปจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามกุศลที่เราทำก็ไม่สูญสลายไปไหนแล้วเป็นของเราถึงจะเปลี่ยนทีหลังก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงทีหลังเรื่องการกระทำกรรมท่านจึงสอนไว้ว่าแม้แต่ใจเราเองก็ไม่ควรที่จะวางใจและอีกประการหนึ่งเมื่อเราคิดจะทำความดีต้องทำความดีบ่อยๆไม่ทำบ่อยๆก็ไม่ได้ทำมั่งหยุดมั่งก็ไม่ได้แต่ถ้าถึงคราวชีวิตเราหลีกเลี่ยงในการทำบาปไม่พ้นท่านก็แนะไว้อีกว่าทางออกนั่นก็มีอยู่ก็คืออย่าทำบาปนั้นบ่อยๆนานๆทำสักครั้งหนึ่งถ้ามันเลี่ยงไม่พ้นก็นานๆครั้งแต่ว่าอย่าบ่อยนักแล้วก็อย่าทำความยินดีพอใจในการทำบาปพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าปาปันเจปุริโสกะยิราณตังกะยีราปุนัปปุนังณตัมหิฉันทังกะยิราถะทุกโขปาปัสสะอุจโยท่านตรัสว่าถ้าคนพึงทำบาปใจก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยในกรณีที่เราหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วก็มีหลายท่านที่ประสบปัญหาอย่างนี้เช่นบางคนบอกว่าแม้อาชีพที่ทำเนี่ยบางครั้งหลีกเลี่ยงไม่พ้นทั้งที่ไม่อยากจะทำบาปเลยเช่นเป็นต้นว่าการพูดเท็จบางทีต้องโกหกยิ่งแม่ค้าหรือผู้ที่ทำธุรกิจในทางการค้ากำไรมากก็บอกกำไรน้อยมีกำไรก็บอกว่าขาดทุนซื้อถูกก็บอกว่าซื้อแพงอะไรเนี่ยคือพูดเท็จอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์ในกรณีอย่างนี้จะทำยังไงเพราะว่ามันผิดศีลและบางครั้ง เราทำกับข้าวบางทีจะทอดไข่เจียวไข่เอาก็ต้องเคาะไข่ลงไปอีกแล้วไม่ทำก็ไม่ได้
จำเป็นที่จะต้องทำตลอดจนความจำใจที่จะต้องทำบาปบ้างในบางครั้งเนี่ยเราจะทำอย่างไรพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถ้าหากว่าเราจะต้องทำบาปแล้วก็อย่าทำบ่อยๆทำไมจึงสอนไม่ให้ทำบ่อยๆเพราะถ้าทำบ่อยๆมันเป็นอาชินกรรมอาชินะนี่ก็จะกลายเป็นสันดานเมื่อกลายเป็นสันดานก็เป็นเหตุทำให้เกิดความตายด้านในทางใจทำบาปโดยไม่สะทกสะท้านอะไรเลยท่านทั้งหลายจะเห็นอย่างคนฆ่าสัตว์หรืออย่างมือปืนที่รับจ้างฆ่าคนฆ่าอย่างสบายๆเหมือนยิงหมูยิงหมาตัวนึงเสร็จแล้วก็ไม่เกิดความเดือดร้อนใจอะไรเพราะว่าเขาทำบ่อยๆจนชาชินซะแล้วเมื่อมันชาชินขึ้นมาก็ไม่รู้สึกละอายไม่รู้สึกเกรงกลัวฮิริโอตัปปะก็ไม่เกิดความละอายความเกรงกลัวต่อบาปนั้นก็ไม่มีก็เลยทำให้ทำบาปนั้นบ่อยๆเมื่อทำบ่อยๆกรรมที่สะสมไว้มันก็เพิ่มพูนขึ้นอาชินกรรมก็เพิ่มพูนอกุศลกรรมให้มากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาและผลสุดท้ายก็จะยินดีในการทำบาปนั้นเมื่อยินดีในการทำบาปนั้นแล้วจะไปสอนว่าอย่าทำบาปเลยหรือจะมีบัณฑิตมีสมณะชีพรามผู้ใดมาสอนบอกว่าการกระทำเช่นนั้นไม่สมควรควรละควรเลิกเสียเถอะเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นความไม่ดีเป็นบาปเขาเหล่านั้นก็เฉยๆบอกไม่เห็นจะบาปที่ตรงไหนนั่นคือความเคยชินความเคยชินนี่แหละที่ทำให้กรรมนั้นเพิ่มพูนขึ้นและก็ทำให้คนนี้ต้องรับใช้กรรมไม่มีที่สิ้นสุดจากการที่เรายินดีในการทำบาปฉะนั้นในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นก็ขอให้นานๆครั้งคือที่จะสอนไม่ให้ทำบาปเสียเลยเนี่ยปุถุชนก็คงจะยากเต็มทีแต่ว่าขอให้นานๆครั้งหรือทำห่างๆหน่อยไม่น้อยลงหน่อยถ้าหากว่าทำบ่อยๆแล้วมันติดในการทำบาปเหมือนคนพูดคำหยาบท่านจะสังเกตได้ถ้าหากว่านานๆครั้งก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าพูดดีคำหยาบคำดีคำหยาบคำไพเราะคำสรรพดลคำคนคนนั้นก็ติดเป็นนิสัยจะสังเกตได้ถ้าหากว่าพูดสรรพดลบ่อยๆก็สรรพดลตลอดเวลาถ้าพูดคำหยาบก็คำหยาบตลอดเวลาพูดคำอย่างอื่นไม่เป็นคำไพเราะอ่อนหวานพูดไม่เป็นแต่ในกรณีของคนที่เขาพูดแต่วาจาที่ไพเราะอ่อนหวานที่เป็นปิยวาจาเขาก็พูดคำหยาบไม่เป็นอีกเหมือนกันจะให้ฝืนพูดคำหยาบเขาก็พูดคำหยาบไม่เป็นบางคนด่าคนยังไม่เป็นเลยอาตมาเคยเห็นด่าคนไม่เป็นบางคนนี่พูดคำดีไม่เป็นมีแต่ด่าทุกคำก่อนจะพูดต้องด่าก่อนขอโทษต้องไอหาขึ้นต้นก่อนพูดดีไม่เป็นแต่บางคนด่าไม่เป็นที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นอาชินกรรมเนี่ยวาจาก็จะเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยท่านจึงบอกว่าถ้าเราจะพูดในคำหยาบบ้างในคำด่าบ้างก็ให้หอมปากหอมคอนานๆสักครั้งหนึ่งหรือจะพูดกันเพื่อสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งก็นานๆสักครั้งหนึ่งเหมือนกับเราหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าไม่พ้นจะต้องดื่มเพื่อสังคมก็ควรจะนานๆครั้งจิบแล้วก็แล้วกันไม่จำเป็นจะต้องดื่มเช้าดื่มเย็นดื่มทุกวันและผลสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนติดเหล้าหรือว่าเป็นคนที่เป็นโรคสุราเรื้อรังการพูดคำหยาบก็เหมือนกับการดื่มเหล้าสมัยปัจจุบันนี้คำหยาบนั้นเขาถือว่าเป็นคำสังคมสังคมที่สนิทชิดเชื้อกันเจอหน้าก็ต้องด่าแม่ก่อนเป็นปฐมฤกษ์ถ้าด่าให้ซึ้งถึงชื่อพ่อชื่อแม่ด้วยก็แสดงว่ารักกันมากแสดงว่าคนสองคนนี้เขารักกันมากเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกันทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ถ้าเราถือมาเป็นหลักปฏิบัติมันเป็นอาชินกรรมเมื่อเป็นอาชินกรรมก็ติดเป็นนิสัยเมื่อเป็นนิสัยก็เลิกละไม่ได้แล้วก็จะเกิดความลำบากในบั้นปลายจะทำกรรมที่เป็นอกุศลจึงควรนานๆครั้งถ้าหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วก็ทุกครั้งที่ทำลงไปก็จงอย่าได้มีจิตยินดีอย่าคิดว่าทำบาปก็สนุกดีเหมือนกันต้องคิดว่าจำเป็นเหลือเกินการทำบาปนี้เป็นสิ่งที่น่าละอายใจเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและเราก็ทำด้วยความ
ฝืนใจในการที่จะกระทำลงไปแต่ให้นานๆครั้งถ้าหากว่าจะหลีกเลี่ยงโดยไม่ทำเสียเลยก็ยิ่งดีเพราะคนที่หลีกเลี่ยงในการทำบาปได้ก็ไม่ต้องเป็นอาจินตกรรมนานๆครั้งหนึ่งหรือไม่ทำเสียเลยได้เป็นดีเพราะว่าการสั่งสมบาปนั้นนำมาซึ่งความทุกข์ท่านตรัสว่าทุกโขปาปัสสะอุจจโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ความทุกข์อย่างไรเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นได้ชัดเจนจากสภาพความจริงของชีวิตปัจจุบันถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องกรรมให้ลึกซึ้งเราจะเข้าใจชีวิตของเราเองเนี่ยดีขึ้นและจะเข้าใจชีวิตของคนหลายๆคนเนี่ยดีขึ้นคนบางคนเกิดมาไม่มีความสุขเขามีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาบางคนคิดเอ๊ะทำไมถึงได้เป็นอย่างนั้นทำไมคนคนนี้จึงมีแต่ความทุกข์ปัจจุบันนี้ก็ไม่เห็นว่าจะทำบาปอะไรถ้าเรามองดูชีวิตปัจจุบันบางคนไม่ได้ทำบาปอะไรแต่ชีวิตจะมีแต่ความทุกข์ก็ต้องเป็นกรรมในอดีตถ้าปัจจุบันไม่ได้ทำอดีตต้องทำและเมื่ออดีตทำอดีตที่ทำบาปนั่นแหละมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้ตลอดเวลาแต่บางคนก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ก็แสดงว่าเพราะเขาผู้นั้นได้สั่งสมบุญไว้เป็นอันมากจึงมีความสุขอยู่ตลอดเวลาการสั่งสมบาปจึงนำมาซึ่งความทุกข์ถ้าในปัจจุบันเราทำบาปและก็ทำบาปทุกวันด้วยแล้วปัจจุบันก็จะไม่มีความสุขก็จะมีแต่ความทุกข์หลังจากที่ทำบาปมาแล้วคือในสังคมปัจจุบันเนี่ยเรามองและเราดำรงชีวิตอยู่ในฐานะที่ต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัย4เป็นสำคัญแล้วเราก็เข้าใจว่าการมีปัจจัย4โดยสมบูรณ์นั้นเป็นเหตุให้เกิดสุขเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ปัจจัย4มาในทางใดทางหนึ่งนั้นน่ะไม่สำคัญสำคัญว่าขอให้มีสตางค์ก็แล้วกันความทุกข์ก็คงจะน้อยลงจริงอยู่คนมีสตางค์นั้นอาจจะใช้สตางค์เนี่ยอาศัยในด้านปัจจัย4เช่นนึกจะรับประทานอะไรต้องการอะไรก็อาจจะบันดาลได้ต้องการเสื้อผ้าก็ได้เสื้อผ้าต้องการอาหารก็ได้อาหารต้องการที่อยู่ที่อาศัยยวดยานพาหนะก็ได้ต้องการยารักษาโรคเวลาเจ็บป่วยจะรักษากันอย่างไรโรงพยาบาลชั้นดีแค่ไหนก็ย่อมจะได้แล้วก็อาจจะได้ปัจจัยอื่นๆเป็นปัจจัยที่5ที่6ที่7อะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะได้ตามที่เราต้องการแต่ว่าสิ่งที่ได้มานั้นมันก่อให้เกิดความสุขหรือความทุกข์แค่ไหนบางทีไม่ได้คิดเราจะเห็นคนมีสตางค์แต่ปราศจากความสุขจำนวนไม่น้อยมีสตางค์แล้วไม่มีความสุขเลยมีแต่ความเดือดร้อนใจกระวนกระวายตลอดเวลาชีวิตก็อยู่ยังไม่เป็นสุขไม่น้อยแต่บางคนมีสตางค์แล้วก็เป็นสุขก็มีหรือบางคนไม่มีสตางค์เลยแต่ชีวิตมีแต่ความผาสุกมีแต่ความสำเร็จในชีวิตมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการซึ่งเป็นความสุขหรือเป็นเครื่องบำรุงบำเรอชีวิตเนี่ยได้หมดทั้งที่ไม่มั่งมีจนล้นเหลือแต่ว่าชีวิตที่ดำรงอยู่นั้นก็เป็นอยู่ตามอัตภาพก็มีความสุขอยู่ในครอบครัวที่มีความผาสุกโดยที่เขาเองถึงจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าเขามีความสุขเห็นหลายคนที่อยู่กันพอประมาณแต่ว่าอยู่กันอย่างผาสุกชีวิตที่ผาสุกนั้นก็เพราะเหตุว่าด้วยกุศลคือบุญและบุญนี้ก็เป็นของแต่ละคนที่มาประจวบกันเช่นถ้าหากว่าในครอบครัวเช่นสามีภรรยาที่อยู่กันอย่างเป็นสุขก็ต้องอาศัยบุญทั้งสองคนเนี่ยร่วมกันบุญของฝ่ายหญิงและบุญของฝ่ายชายในกรณีที่พ่อแม่มีลูกดีๆก็ต้องอาศัยบุญของพ่อแม่ด้วยและกรณีที่ลูกมีพ่อแม่ดีๆก็ต้องอาศัยบุญของลูกด้วย
แล้วทุกคนก็อยู่กันด้วยความดีและก็อยู่กันด้วยความสุขเมื่อ2วันเมื่อวันที่1เนี่ยอาตมาขึ้นไปเชียงใหม่ไปป่าตะกถาวันศึกษาประชาบาลแล้วก็ไปอบรมเด็กที่ศาลคดีเด็กเยาวชนเชียงใหม่นำไปฝึกอบรมอาชีพก็คือถูกพิพากษาในทางศาลคดีเด็กก็เด็กเนี่ยไปรวมไว้แห่งหนึ่ง200กว่าคนที่อยู่ในวัยที่เรียกกันว่าเยาวชนที่จะต้องโทษไม่เกิน3ปีแล้วก็ฝึกอาชีพแล้วก็ไปได้ไปเยี่ยมท่านผู้หนึ่งซึ่งพาไปเยี่ยมบ้านไปดูที่น้ำตกแม่สา เขาก็เล่าชีวิตเขาให้ฟังเขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยถึงแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ว่าเขามีความสุขอยู่หลายอย่างและเป็นความสุขในชีวิตที่เขาเองเมื่อเทียบเคียงดูแล้วเขามีความพอใจเขาบอกเขามีความสุขในสามีของเขาเขาบอกสามีของเขาเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อและถามว่าเขาดีอย่างไรเขาบอกว่าสามีของเขาเนี่ยไม่สูบบุหรี่ไม่รับประทานเหล้าแล้วก็ไม่เจ้าชู้เขาบอกไอ้สิ่งสามสิ่งเนี่ยผู้หญิงต้องการที่สุดในโลกเขาบอกแค่นี้มีความสุขแล้วและที่สุขลงไปอีกเป็นชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่สองก็คือมีลูกดีบอกเขามีลูกดีด้วยลูกของเขาอยู่ในโอวาทเรียนหนังสือเก่งแล้วก็เรียบร้อยมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ก็บอกแม้ชีวิตแค่นี้ก็รู้สึกเป็นสุขแล้วเรามาเทียบกับคนอื่นๆแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นจะมีความสุขถึงจะมีเงินมากมายยังไงก็ไม่มีความผาสุกเขาบอกความสุขอันนี้คงจะเกิดมาจากบุญอาตมาเขาบอกใช่คนไม่มีบุญไม่ได้หรอกจะหาความสุขอย่างนี้ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีบุญเพราะว่าชีวิตของคนที่มีความสุขมันก็อยู่กันแค่นี้ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วถึงให้มีเงินสักเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่มีความผาสุกในชีวิตคนก็ไม่มีความอบอุ่นผู้ชายก็เหมือนกันก็มีความรู้สึกเหมือนกันกับผู้หญิงพ่อแม่ที่มีความรู้สึกต่อลูกพ่อแม่ที่มีลูกดีนี่เป็นความสุขของพ่อแม่แล้วลูกที่มีพ่อแม่ดีก็เป็นความสุขของลูกเป็นความอบอุ่นในชีวิตของลูกๆนั่นคือความสุขในชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนสิ่งเหล่านี้จะได้มาอย่างไรไม่ใช่ว่าไปขนขวายเอาแล้วก็ได้นะไม่มีทางที่จะได้ด้วยความขนขวายสิ่งเหล่านี้จะได้มาก็ต้องอาศัยบุญถ้าไม่มีบุญไม่มีทางได้ฉะนั้นคนเราทุกคนจึงต้องทำบุญไว้เพราะว่าบุญเนี่ยมันจะทำให้เราได้อะไรที่ดีๆถ้าไม่มีบุญแล้วไม่ได้การสั่งสมบุญจึงนำมาซึ่งความสุขแล้วท่านก็สอนให้สั่งสมบุญบ่อยๆตรงกันข้ามกับที่ตรัสว่าบาปนั้นถ้าจะต้องทำแล้วก็อย่าทำบ่อยๆไม่ควรทำบ่อยๆแล้วก็ไม่ควรยินดีพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์แต่ตรงกันข้ามพอพูดถึงบุญท่านตรัสว่าปุญญัญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุนับปุนังตัมหิฉันทังกยิราถะสุโขปุญญัสสะปุจโยแปลว่าถ้าพึงทำบุญแล้วไซควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขนี่เป็นพุทธดำรัสที่ตรัสง่ายๆตรงกันข้ามกับการสั่งสมบาปถ้าเราจะทำบุญจะทำนะหรือเมื่อทำบุญแล้วควรทำบ่อยๆแล้วก็ควรพอใจในบุญที่เราทำการทำบุญอย่างนี้แหละที่จะทำให้เรามีความผาสุก
ช่นอย่างคนใส่บาตรเนี่ยเช้าขึ้นมาใส่บาตรเราจะสังเกตคนใส่บาตรได้ว่ามีความสุขเช้าขึ้นมาใบหน้าอิ่มเอิบแจ่มใสจิตที่มันอิ่มเอิบแต่เช้าเนี่ยจิตที่ปลอดโปร่งแต่เช้าเป็นบุญแต่เช้าวันนั้นก็เป็นวันของความสุขเป็นวันของความเจริญเป็นวันของการปลอดโปร่งในชีวิตงั้นประเพณีของเราเนี่ยตื่นขึ้นมาจึงควรไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สบายแม้มันจะมีเรื่องยุ่งแสนยุ่งอย่างไรก็ทำใจให้สบายไว้ก่อนหรือแม้ว่าจะมีปัญหามากมายที่จะต้องแก้ก็ต้องทำใจสบายไว้ก่อนทำใจดีสู้เสือไว้ก่อนเพราะว่าพอใจสบายแล้วปลอดโปร่งแล้วใจเป็นบุญแล้วแต่เช้าเนี่ยมันทำให้ไอ้ที่มันจะร้อนมันเย็นได้ไอ้ที่มันจะแรงก็เบาลงเพราะจากกุศลกรรมที่เราทำไว้ในใจบุญเนี่ยช่วยได้แทนที่มันจะยุ่งมันก็ไม่ยุ่งนั้นเช้าขึ้นมาท่านสอนให้เราทำบุญซะก่อนก็คือทำใจให้สบายถ้าเช้าขึ้นมาหน้ายู่ยี่ผมเผ่ารุงรังด่ากราดไปทั้งบ้านแล้วก็วันนั้นสวัสดีทั้งวันไม่มีความสุขออกไปติดต่อได้ก็ไม่สำเร็จไม่มีทางพระเนี่ยจะสังเกตได้อย่างตอนเช้าบิณฑบาตอาตมาเองลองคิดลองคิดดูก่อนออกบิณฑบาตถ้าวันไหนคิดว่าแม้วันนี้คงจะได้อาหารอร่อยอร่อยฉันแล้วก็อุ้มบาตรออกไปบิณฑบาตวันนั้นน่ะอดฉันไม่มีคนใส่บาตรความโลภมันเกิดตั้งแต่จะออกบิณฑบาตแล้ววันนี้คงจะได้อาหารอร่อยอร่อยวันนี้คงจะได้เต็มบาตรวันนั้นน่ะจะไม่ได้ถ้าวันไหนเราคิดออกบิณฑบาตทำใจให้สบายได้ก็ช่างไม่ได้ก็ช่างไม่ต้องคำนึงถึงวันนั้นน่ะได้เต็มบาตรพระบิณฑบาตจะเห็นได้ชัดเจนแล้วลองถามดูหลายๆองค์ก็เป็นอย่างนี้ฉันเช้าขึ้นมานี่อย่าเพิ่งโลภไม่ต้องไปโลภอ่ะเช้าขึ้นมาไม่ต้องไปเป็นไฟอย่างที่เขาบอกว่าชีวิตของคฤหัสถ์เนี่ยกลางคืนเป็นฟันกลางวันเป็นไฟกลางคืนเป็นฟันเนี่ยก็หมายถึงว่ากลางคืนก็นอนคิดกลุ่นตลอดเวลาพรุ่งนี้จะไปหาสตางค์ที่ไหนจะทำอะไรจะได้สตางค์มามากๆได้กำไรมากๆพอตื่นเช้าขึ้นมาก็กุรีกุจอวิ่งกันออกจากบ้านไปทำโน่นทำนี่แข่งขันกันร้อนรนกระวนกระวายไม่ต้องถึงขั้นนั้นเช้าขึ้นมาทำใจให้สบายซะก่อนแล้วก็ไปทำตามหน้าที่ทำด้วยความสุจริตที่เป็นสัมมาอาชีพทำไปเรื่อยๆวันนั้นน่ะจะเป็นวันที่เรามีความสุขแล้วเราก็ได้ได้หรือไม่ได้ท่านบอกว่าอย่าให้มีความโลภเกิดขึ้นให้ทำให้ขยันความขยันกับความโลภเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนไปเข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะถ้าหากว่าไม่โลภเนี่ยจะรวยได้ยังไงเพราะคนรวยเนี่ยเพราะคนโลภพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าความรวยเกิดจากความโลภแต่สอนแต่ว่าไอ้ความโลภน่ะมันทำให้เกิดความทุกข์แต่ความรวยเกิดขึ้นจากความขยันไอ้ขยันกับโลภมันคนละอย่างแล้วเราอย่าคิดว่าคนขยันเป็นคนโลภมากไม่ใช่หรอกบางคนขยันทำงานแต่ทำด้วยจิตที่เป็นสุขเป็นกุศลไม่ได้ทำด้วยจิตที่เป็นโลภะแต่บางคนทำด้วยจิตที่เป็นโลภะแล้วก็เกียจคร้านด้วยแต่อยากได้อย่างบางคนอยากได้สตางค์มากๆแต่ว่าไม่อยากจะทำงานนะทั้งเกียจคร้านทั้งโลภอย่างนั้นไม่มีทางเจริญความเจริญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความขยันจากความขยันความอดทนและจากสติปัญญาไม่ใช่ความโลภเราต้องแยกออกจากกันไอ้ความขยันกับความโลภมันคนละอันเราขยันได้โดยไม่ต้องโลภเพราะถ้าโลภแล้วมันทำให้เกิดทุจริตโลภะไม่มีสุจริตหรอกถ้าโลภะเกิดเชื่อท่าว่าเป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตด้วยแล้วยิ่งทุจริตชนิดที่ไม่คำนึงถึงศีลธรรมทุจริตแบบไม่กลัวบาปเพราะว่าความเห็นผิดมันเกิดขึ้นถ้าเป็นทิฏฐิคตวิปยุตก็แต่เพียงว่าโลภอยากได้ในทางที่สุจริตแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ดีควรจะใช้ความขยันความภาคเพียร
ไม่ควรใช้ความโลภเช้าขึ้นมาท่านยังสอนว่าควรจะทำใจให้ปลอดโปร่งให้สบายแล้วเราก็ทำงานของเราด้วยความขยันอดทนความเจริญมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นโดยไม่ยากและการทำงานอย่างนี้มันทำให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์เราจะรู้สึกเป็นสุขด้วยซ้ำไปถึงจะเหนื่อยก็เหนื่อยอย่างมีความสุขเพราะว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยจิตใจที่ผ่องใสไม่ใช่ทำด้วยความโลภมันก็เป็นสุขและเมื่อเป็นสุขแล้วชีวิตมันก็สดชื่นอายุก็ยืนเพราะแม้ได้ทำงานได้ทำไอ้นั่นทำไอ้นี่มันก้าวหน้าขึ้นมามันก็เกิดเป็นความสุขใจกลางคืนก็เป็นสุขกลางวันก็เป็นสุขถึงจะเหนื่อยก็เหนื่อยอย่างมีความสุขดังนั้นการสั่งสมบุญท่านจึงบอกว่านำมาซึ่งความสุขในระหว่างบาปกับบุญหรือกุศลกับอกุศลนี้อาจินกรรมคือกรรมที่จะต้องทำบ่อยๆนั่นก็คือกุศลกรรมอกุศลกรรมอย่าทำเป็นอาจินอย่าให้เป็นอาจินกรรมให้เป็นนานๆสักครั้งหนึ่งถ้ามาหลีกเลี่ยงไม่พ้นก่อนนานๆครั้งหนึ่งแล้วก็ไอ้ครั้งหนึ่งที่ทำนั่นก็ฝืนใจทำอย่างเต็มที่ทำแล้วก็มานั่งติเตียนตัวเองมารังเกียจตัวเองมากๆแล้วต่อไปเราจะไม่ยินดีในการทำบาปถ้าทำแล้วสำเร็จมานั่งภาคภูมิว่าเราทำได้สำเร็จนั่นแหละต่อไปเราจะยินดีในการทำบาปผลสุดท้ายก็จะกลายเป็นความชาชินและเมื่อเป็นความชาชินแล้วก็จะเป็นอาจินกรรมเมื่อเป็นอาจินกรรมแล้วถ้าเป็นอาจินกรรมฝ่ายอกุศลก็เท่ากับเราได้สั่งสมความทุกข์สั่งสมความวิบัติให้แก่ชีวิตของเราถ้าเราทำกุศลกรรมแล้วก็ทำบ่อยๆเป็นอาจินสิ่งที่เราทำอยู่บ่อยๆนั่นแหละเรากำลังสั่งสมความสุขให้กับชีวิตของเราแต่ความสุขอันนี้ก็จะทำให้บรรลุถึงความสำเร็จในขั้นสูงสุดแม้แต่การสำเร็จมรรคผลนิพพานก็จะสำเร็จได้ด้วยกุศลคือบุญอันนี้ก็เป็นอาจินตกรรมทีนี้อาจินตกรรมที่จะมีกำลังมากหรือกุศลที่เราสั่งสมทุกๆวันที่จะมีกำลังมากเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาประกอบด้วยอย่างเราทำกุศลลงไปนี่อย่าคิดว่าทำสำเร็จแล้วก็แล้วกันอย่าไปคิดอย่างนั้นพยายามคิดถึงบุญที่เราทำบ่อยๆถึงแม้ทำแล้วก็คิดถึงบ่อยๆคิดถึงด้วยความสุขด้วยความปีติปราโมทย์ในกุศลที่เราทำมันก็เท่ากับเพิ่มพูนกุศลกรรมให้มากขึ้นและจากการที่เราเอาจิตคิดทำแต่กุศลบ่อยๆเนี่ยก็เป็นอาจินกรรมเป็นความเคยชินของจิตและเมื่อเป็นความเคยชินอย่างนี้แล้วจิตที่จะไปฝักใฝ่ในความชั่วเนี่ยก็ไปยากเพราะมันชาชินในทางฝ่ายดีที่จะคิดฝ่ายชั่วเนี่ยคิดยากอย่างการคิดริษยาคนเนี่ยบางคนริษยาคนไม่เป็น